สนับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีสวัสดีครับต้องบอกว่าเพลงนี้กำลังดังเลยมากเลยดังจริงๆแล้วเหมาะสำหรับวันศุกร์อย่างนี้ด้วยใช่ก็เนี่ยแหละวันศุกร์คนสบายๆค่ะนี่ดูว่านางสู้มากๆจริงสู้มากกว่าเพลงจะดังเป็นที่รู้จักใช้เวลานานแค่ไหนลูกโอ้ยถ้าตั้งแต่ซิงเกิลแรกในชีวิตก็10ปีพอดีค่ะ10ปีพอดีปีนี้10ปีพอดีอ่ะโอ้จากนักร้องผันตัวเป็นยูทูบเบอร์สุดท้ายกลับมาเป็นนักร้องทิ้งความฝันความรักตัวเองไม่ได้ไม่ได้ค่ะทิ้งไม่ได้กลับมาอีกครั้งนึงรู้สึกไงบ้างเพลงนี้แบบดังมากดีใจมากค่ะคือเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันก็เหมือนแบบคือการได้ปล่อยเพลงได้ทำเพลงอ่ะมันก็คือเป็นความฝันของเราอยู่แล้วค่ะแต่ว่าที่มันยิ่งไปกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าเราแบบสามารถทำให้คนเชื่อได้แบบเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินได้จริงๆแล้วคนเชื่อว่าเราเป็นศิลปินจริงๆนั่นก็เป็นแบบเป็นความฝันเหมือนขั้น
กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากแต่เพลงนี้ใช้เวลาไม่นานด้วยก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ดังแล้วช่วงโควิดช่วงโควิดค่ะได้ค่ะโควิดพลิกโอกาสเรียกว่าอย่างนั้นก็ใช่ค่ะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยก็เกือบเลื่อนปล่อยเหมือนกันค่ะใช่เพราะว่าณตอนนั้นสถานการณ์ก็ดูงงๆว่าเอ๊ะคือยังไงดีนะแล้วถ้าปล่อยไปแล้วยังไงต่อเดี๋ยวมันจะมีงานไหมหรือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนั้นหนูก็แค่รู้สึกว่าอยากปล่อยแล้วอ่ะเขาปล่อยเลยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบได้ปล่อยทิ้งทวนก่อนที่เขาจะแบบล็อกดาวน์วันดวงไปเลยปล่อยช่วงเดือนมีนาตอนนี้ทะลุ14ล้านแล้วใช่ค่ะเดียวเองอ่ะ14ล้านแล้วคนมาคอเวอร์กันเยอะมากสำหรับเพลงที่ได้เยอะมากคือตกใจมากๆเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบน้องๆหนูๆอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะมากเลยค่ะเด็กๆคุณจะเชื่อไหมฮะกว่าจะมาถึงวันนี้เห็นบอกสู้อะไรมาเยอะมากแต่ในที่สุดคุณดูนะวันหนึ่งนางสู้ก็เหมือนกับสู้เหมือนพวกเราตอนนี้เราอยู่ในทีวีแล้วก็สู้อ่ะจะทำยังไงกันต่อนางเป็นคนแรกๆที่หนีไปทางออนไลน์ใช่ใช่ค่ะเรียกว่าไม่ได้หนีหรอกเพราะหนูก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ดีๆออนไลน์จะบูมนะแต่ว่ามันเหมือนแบบนะตอนนั้นก็สนุกแหละอยากลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลองทำไปทำมาเอ้าอยู่ดีๆก็กลายเป็นอาชีพหนึ่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอาชีพที่สร้างรายได้หนูเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมากกว่านักร้องด้วยมากกว่าค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเน้นไปทางทำแบบเป็นยูทูบเบอร์ไป cover เพลงอย่างเดียวเลยก็จริงๆตอนแรกหนูเริ่มจาก cover เพลงก่อนค่ะคือสาเหตุของการ cover เพลงก็คือชอบร้องเพลงอ่ะแต่ว่ามันยังไม่มีโปรเจกต์มีเวทีให้เล่นใช่มันไม่มีที่ให้ได้ทำได้ปล่อยของก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรร้องเพลงคนอื่นก็ได้แล้วก็ร้องไปแล้วก็อยู่ดีๆก็คือช่องก็เหมือนแบบได้รับความนิยมคนก็ชอบคนก็ขอเพลงกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจนถึงจุดนึงก็เหมือนเราก็อยากจะให้แบบเราก็อยากให้คนจำเราในฐานะศิลปินมากกว่าคนที่ร้องคัฟเวอร์นะก็เลยถึงจุดที่เราเบื่อพอดีด้วยก็เลยคิดว่าไม่ร้องคัฟเวอร์ละก็ทำเพลงแบบว่าจริงจังเลยดีกว่าแล้วก็ช่องก็ลองเปลี่ยนเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อให้คนแบบได้รู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นเลยคุณดูฮะนางพยายามหาตัวเอง10ปีเอาได้เป็นนักร้องบางคนบอกว่าเป็นนักร้องแป๊บเดียวก็รวยแล้วแหละถูกผิดโอ้ไม่จริงค่ะไม่จริงเป็นนักร้องนี่ไม่รวยเลยค่ะอันนี้บอกจริงครับถ้าไม่ดังจริงๆนะไม่ดังจริงไม่ดังจริงนี่เขาผ่านมาก่อนไงน็อตเก็นไงน็อตเก็นว่านี่ติดสินจ้าวันนึงแค่แบบเพื่ออยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวลองคลิกมาซิว่าไอ้โลกออนไลน์มันเป็นยังไงใช่ค่ะปรากฏว่านั่นแหละได้เงินใช่เพียงแต่ว่ายังทำในสิ่งที่ยังรักก็คือการร้องเพลงแต่เขาเบื่อคนอื่นเท่านั้นเองคุณฟังนะฮะถ้าสมมติจะถามอาชีพนางนางจะตอบว่านางคือหนูเป็นทุกอย่างเลยเป็นยูทูบเบอร์เป็นดับหนูจะตอบว่า2อย่างคือเป็นศิลปินกับเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเพราะว่ามันเป็น2งานหลักที่ตอนนี้มันก็กินชีวิตหนูคือ2อันนี้แหละค่ะที่แบบจะแบ่งเวลาให้กับมันพอๆกันเท่าๆกันเพียงแต่ว่าภาพ YouTube มันอาจจะเห็นบ่อยกว่าเพราะ YouTube มันต้องทำสม่ำเสมอปล่อยออกมาแบบบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะใช่คนก็เลยอาจจะแบบว่าเอ้ยเห็นปล่อยคลิปเยอะกว่าเพลงแต่คือเพลงเราไม่สามารถปล่อยได้ทุกอาทิตย์ไงใช่มันจะเยอะไปอะไรเงี้ยก็ทำคลิปเป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นบริษัทเลยเหรอใช่ค่ะเปิดบริษัทแต่ว่าจะเห็นได้ว่าคอนเทนต์ที่แบบว่าดังมากเลยคือเรื่องกล่องสุ่มนี่ถือว่าเป็นคนแรกๆเลยนะเจ้าแรกที่ทำกล่องสุ่มเริ่มต้นน่ะเป็นคนชอบหาของเก่าอยู่แล้วหรอหรือยังไงไม่เลยค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นเป็นงานลูกค้าค่ะเป็นงานสปอนเซอร์แล้วเขาก็คือให้เราคิดคอนเทนต์ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วแทรกขายของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะน้ำมาจากญี่ปุ่นงั้นเราไปลองเปิดแบบว่าไอ้กล่องเนี่ยซื้อลังที่มันเป็นของแบบอะไรก็ไม่รู้มือสองใช่เรามาเปิดดูไหมแล้วก็ค่อยแทรกขายตรงกลางอะไรเงี้ยลูกค้าก็ซื้อไอเดียนี้ก็เลยอ่ะลองทำหนูจำได้วันแรกหนูแบบไหว้พระสวดมนต์ก่อนกดเปิดคลิปอะว่าแบบขอให้มีคนดูหน่อยเฮ้อเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนดูไหมเนาะเพราะว่ามันใหม่มากนะใหม่มากเลยมันจะต้องคิดอะไรใหม่ๆเนาะแล้วปีนคิดอะไรที่แตะต้องได้จริงๆเนาะอย่าไปไกลเกินด้วยใช่ต้องแบบไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปอะไรอย่างนี้แล้วกลายเป็นทุกวันนี้กล่องสุ่มเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะกล่องสุ่มก็เยอะแยะมากจนมีกล่องสุ่มมิจฉาชีพเยอะแยะไปหมดเลยเก็บเงินแล้วว่าก็มาจากส้มนี่แหละนี่คือจุดก้าวกระโดดของการทำคอนเทนต์เลยทำให้คนติดตามเราเยอะมากปัจจุบันมีคนตามกี่คนละ2 ล้านคนใน YouTube 3ล้านใน Facebook โอ้โหใช้เวลานาน10ปีเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยในการสะสมเรียกว่าไงดีอ่ะหนูถ้าอย่าง YouTube หนูทำประมาณสัก6ปี5ปีอะไรเงี้ยมั้งคะแต่ว่าถ้าอย่าง Facebook ก็คือน่าเริ่มแรกๆใช่ตั้งแต่ Facebook ยังใช้คำว่า Be Come A Fan เลยอ่ะยังไม่ใช่คำว่ากด Like Page ด้วยซ้ำมาตั้งแต่แรกๆที่เขาเปิดฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเลยคือผมเป็นคนที่ต้องทันเป็นคนที่ช่วยอ่ะเขาถึงบอกว่าตอนนั้นใครเริ่มตอนสมมุติ Facebook อ่ะที่แม่ค้าพ่อค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มาออกอะไรกันน่ะเริ่มตอนที่มันยังไม่ต้องมีอะไรมาบล็อกใช่ๆไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรนะหนูจำได้เลยช่วงก่อนโน้นตอนก่อนที่เขาจะมีการกดลีชอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหนูลงรูปแค่แบบทำความสะอาดหน้าบ้านคนกดไลค์เป็นแสนอ่ะภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่ะตอนนั้นตอนนู้นที่แบบว่าระบบยังไม่ต้องแบบมีการซื้อบูธซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อก่อนอ่ะเขาถึงบอกว่าตอนนี้ Facebook คุณไปซื้อไปมันไม่ได้ช่วยอะไรแล้วช่วยอะไรเสียเงินอย่างเดียวเสียเงินอย่างเดียวล้วนๆคุณรู้ไหมชีวิตของนางจริงๆพลิกมา
วันนี้เขาประสบความสำเร็จทางออนไลน์เขาบอกว่าเฮ้ยบางคนตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จุดของหนูที่ไปความสำเร็จทางด้านออนไลน์มันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหนูเหมือนกันค่ะ 5-6 ปีที่แล้วเป็นนักร้องใช่ค่ะแหมเท่เหลือเกินมีสัญญาเป็นนักร้องอยู่ค่ายใหญ่มีโปรโมทนิดๆหน่อยๆค่ายนี้แหละค่ายใหญ่ก็ค่ายนี้แหละค่ะใหญ่สุดแล้วค่ายนี้แหละค่ะศิลปินนั่นแหละศิลปินในค่ายใหญ่อ่ะค่ะโอ้ยลูกหน้ามันก็จะดูสวยนะเป็นศิลปินค่ายใหญ่อยู่แกมมี่นี่แหละใช่ปรากฏความฝันของเด็กหมายถึงว่าเป็นแกมมี่เนาะเด็กต่างจังหวัดอ่ะหนูเด็กเชียงใหม่อ่ะการจะแบบมาในวงการหนูก็ต้องอยากอยู่แกมมี่อยู่แล้วเพราะว่าแบบไอดอลหนูพี่ไอซ์ซันยูก็อยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏคุณคิดดูตอนนั้นเป็นช่วงที่ศิลปินยังมีซีดีขายด้วยนะไอซ์ซันใช่ใช่ค่ะในยุคที่ยังขายซีดีด้วยซึ่งโอกาสที่มันเท่การเป็นศิลปินเมื่อก่อนต้องใช้คำว่าออกเทปใช่ต้องว่าออกเทปทันตั้งแต่ออกเทปป่ะซีดีไม่ทันไม่ทันแต่หนูว่าตัวหนูว่าได้ออกแค่ซิงเกิลนะเพราะว่าแบบกำไรไม่ดีเขาเลยไม่ทำซิงเกิลไม่ได้อัลบั้มนั่งอยู่ที่นี่แหละจุดเริ่มต้นคืออกหักเว้ยอกหักมันไม่เหมือนกับที่เราวาดฝันไอ้ความฝันของเราที่ว่าเรามาเป็นศิลปินนักร้องแกมมี่มันจะต้องเป็นยังไงลูกก็ก็ภาพที่เราเห็นใช่ค่ะก็มันก็นิดนึงแต่ว่าคือเขาเรียกว่ายังไงดีมันเหมือนเราได้ทำตามความฝันแบบโอเคได้ออกเพลงอ่ะแล้วอยู่ดีมันก็เกิดคำถามว่าแล้วยังไงต่อมันเกิดคำถามเนี้ยที่ทำไมทำแล้วมันก็ดีใจนะที่ได้ทำเพลงแต่การเป็นสุญญากาศทำไมมันไม่ได้ฟูลฟิลขนาดนั้นคือเราขาดอะไรแล้วเราต้องไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดคำถามอะไรแบบนี้จนในที่สุดเจอนักร้องแป๊บนึงเพลงดังอยู่ไหมตอนนั้นก็สร้างชื่อได้ชื่อเพลงวิ้งตอนนั้นวิ้งวิ้งหน่อยสิยังเล่นได้ไหมไม่ได้เล่นไม่ได้ขอไม่ได้ทำร้องไหนนะร้องนิดหนึ่งร้องนิดหนึ่งร้องนิดหนึ่งร้อยตอนอายุ18เปิดให้ดังเพียงเอาว่าแบบ MV เนี้ยอัพโหลดอยู่ในช่อง YouTube ที่ไม่ใช่ของแกมมี่ด้วยค่ะจริงเหรอใช่แกมมี่ไม่แกมมี่ยังไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนั้น YouTube ยังไม่มีแบบยังไม่มีแบบว่า MV มาลงปรากฏว่าเป็นนักร้องโอเคละมาเข้าวงการบางคนแล้วก็ได้ไปเล่นซิทคอมใช่ๆซิทคอมตอนนั้นหนูเล่นเรื่องอุ๊ยหลายเรื่องเลยค่ะตอนนั้นหนูแบบว่าในค่ายนี้เขาเรียกหนูว่าเจ้าแม่ซิทคอมเลยเล่นหลายเรื่องมากมีแบบเรื่องสุดยอดมีเรื่องมหาชนเดอะซีรีส์อะไรเงี้ยมีแบบระเบิดเที่ยงแถวตรงอะไรเงี้ยมีหลายเรื่องมากค่ะเรื่องกลายคนจดจำส้มมารีแต่กลายเป็นนักแสดงมากกว่านักร้องแล้วซิทคอมก็เยอะใช่ไหมตอนนั้นเป็นจนมาเป็นพิธีกรใช่ค่ะชีวิตผกผันก็ทำอะไรไปเรื่อยหนูทำอะไรได้คือถ้ามีโอกาสอะไรมาหนูทำหมดนะตอนนั้นนะมันก็เหมือนอกหักจนวันนึงรู้สึกว่ามันไม่ทันแล้วเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามันไม่เสียที่เราจะไปลองมันใช่ค่ะณวันนั้นแค่จุดตรงนั้นเองก็เหมือนกับอกหักวงการบันเทิงอ่ะแหละใช่แล้วก็แบบก็หาอะไรทำอย่างที่บอกก็จุดเริ่มต้นของหนูคืออยากร้องเพลงอ่ะแหละอยากร้องเพลงไม่มีเวทีให้ร้องใช่หนูก็สร้างเวทีของตัวเองเลยใช่ก็ถ่ายตัวเองแล้วก็ลง YouTube ไปอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูแบบเพิ่งหัดเล่นกีตาร์ด้วยค่ะหนูก็เลยแค่แบบอยากถ่ายเก็บไว้ดูเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าสมมติคุณจะเริ่ม YouTube ครับ Facebook มันอาจจะช้าไปแล้วฮะเอาจริงนะอย่าไปเริ่มที่ Facebook ตอนนี้ยังไงมันช้าไปแล้วหนูว่าเริ่มที่ทำทุกอย่างทุกอย่างการดีกว่าก็ต้องมาตอนนี้ต้องหมดทำควบคู่กันดีกว่าถ้ามันไม่ได้แบบทำให้เราเหนื่อยจนเกินไปเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าเราจะเริ่มเราจะเริ่มจากอะไรสักครู่ฮะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งอยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี